ทางสอนเต็มไปด้วยผลผ่านเดินทางด้วยความคิดการพูดการกระทำทุกแง่ทุกมุมกลมคืนกันไปกับมรรคผลนิพพานแม่หันหลังให้มรรคผลนิพพานด้วยการคิดการพูดการทำต่างๆเพราะฉะนั้นในครั้งนั้นจึงปรากฏว่าผู้สดับจับฟังเข้าว่าของพระพุทธเจ้าและสาวกด้วยกันก็ดีผู้ปฏิบัติอยู่โดยลำพังก็ดีจึงมีทางรู้ทางเห็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานโดยลำดับลำดาไม่ขาดรักขาดตอนผิดกับสมัยปัจจุบันนี้อย่างมากทีเดียวการผิดเราก็พอทราบได้ว่าสาเหตุพาให้ผิดกันสมัยปัจจุบันนี้เราพูดถึงเรื่องพระเราเองนี่ตัวอยู่ในวัดแต่หันหน้าออกวัดความคิดความปรุงต่างๆเริ่มแล้วแต่เป็นโลกเป็นสงสารเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสวิญญาการพูดการกล่าวมาเป็นไปเพื่อการสั่งสมกิเลสกับการกระทำคนกับการหันหลังให้วัดหันหลังให้ข้อปฏิบัติหันหลังให้มรรคผลนิพพานเราจะมรรคผลนิพพานมาจากที่ไหนหันหน้าไปตรงไหนก็ได้สิ่งนั้นตรงจิตใจไปทางใดก็ย่อมได้รับผลจากทางนั้นจิตใจในขณะหนึ่งได้คิดถึงหนักถึงธรรมมากน้อยเพียงไรส่วนมากมีแต่เรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะพัวพันอยู่ภายในจิตใจแม้ที่สุดตั้งหน้าภาวนาในครบแคบถึงได้ทั้งพุทธการพระพุทธเจ้าทราบเทียบกับโลกพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอัตธรรมทั้งหลายเป็นเหมือนกับสินค้าที่ทรงแสดงออกผู้มาได้ยินได้ฟังมาศึกษาอารมณ์นั้นเหมือนกับผู้มาจ่ายตลาดตลาดเกลื่อนไปด้วยวัตถุสินค้าต่างๆเอาขนาดไหนเอาจะอย่างไหนชนิดใดราคาสูงราคาต่ำมีอยู่ในท้องตลาดหมดไม่บกพร่องสมบูรณ์ตลอดเวลาเช่นเดียวกับตลาดทางโลกทางสารเขาผู้บริจาคตลาดลูกค้าจะเอาไปเลือกเอาชนิดใดมีหมดในตลาดนั้นๆทางศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเองสินค้าประเภทต่างๆได้แก่พระว่าคำสั่งสอนมีทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกภูมิที่ใจผู้มาติดต่อเกี่ยวข้องศึกษาอบรมได้รับผลประโยชน์ไปเพื่อตัวเองไม่ขาดทุนชุนดอกไม่เสียเวลาามาประพฤติปฏิบัติระดับจากฟังพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมีขั้นพุทธการเป็นอย่างนี้แม้ว่าท่านผู้ใดนับแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมามีความเชื่อความสงสัยในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จออกบวชและออกบวชกันเป็นลำดับลำดาบับแต่ราชามหาสัตว์เศรษฐีกลุ่มปีพ่อช้าประชาชนคนธรรมดามีทุกขั้นทุกภูมิทุกชาติทั้งนั้นนะที่มาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านผู้ใดจะออกมาจากสกุลใดมาด้วยความเชื่อความสงสัยมีจิตใจใกล้ต่อธรรมอย่างเต็มอกเต็มใจเพราะฉะนั้นการฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจการประพฤติปฏิบัติเพ
ื่ออัตถานั้นนั้นจะปรากฏขึ้นในจิตของตนขอปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริงๆผลที่คุณได้รับในการปฏิบัติก็อย่างน้อยความสงบเย็นใจมากกว่านั้นก็บรรลุธรรมขั้นนั้นๆจนถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นผลสุดยอดเพราะผู้แสดงก็แสดงด้วยความถูกต้องแน่นยันเนื่องจากทรงประพฤติปฏิบัติทรงรู้ทรงเห็นมาทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายดีและชั่วที่จะควรแยกแยะออกให้พุทธบริษัททั้งหลายทราบพระองค์ทรงทราบมาก่อนแล้วโดยตลอดทั่วถึงการแสดงออกแห่งธรรมในแง่ใดจึงแสดงออกด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหนเลยไม่ได้แสดงออกมาแบบสุ่มเดาๆเพราะทรงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วค่อยมาแสดงจึงเรียกว่าเป็นศาสดาขององค์เอกในอุบายวิธีการสั่งสอนไม่มีใครเสมอทัดเทียมได้เลยในโลกทั้งสามนี้แล้วการแสดงออกแห่งธรรมทุกแง่ทุกมุมพระองค์ทรงรับรองยืนยันได้ผลมาแล้วจึงได้นำมาแสดงบรรดาสาวกที่ได้รู้ปฏิบัติสดับจากฟังพระว่าจากพระเจ้าจนถึงกับได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้รู้ธรรมของจริงเช่นเดียวกันแม้ความรู้จะไม่กว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธวิสัยก็ตามแต่สาวกก็เป็นภูมิแห่งความรู้ของตนซึ่งล้วนแล้วจะเป็นธรรมจริงล้วนเมื่อสั่งสอนผู้ใดย่อมจะทราบซึ้งถึงจิตใจแก่ผู้มาอบรมศึกษาด้วยกันทราบคืนกับพระพุทธเจ้าเพราะธรรมของจริงเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าอุบายวิธีสั่งสอนมีความแคบต่างกันเท่านั้นแต่ความจริงเหมือนกันมีผู้รู้ความจริงผู้ปฏิบัติด้วยความจริงใจรู้ความจริงขึ้นมาเป็นผลการแสดงธรรมที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วจึงไม่มีการสะทกสะท้านไม่มีแง่สงสัยแสดงแง่ใดออกมาก็เป็นที่จับอกจับใจทราบซึ้งจึงได้ผลเป็นที่พอใจในขณะที่ฟังการฟังธรรมท่านบอกว่ามีอานิสงส์ 5ส่วนใหญ่ก็รวมลงที่ว่าจิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสนี่ข้อที่5คือเราฟังเพื่อผลประโยชน์ในขณะที่ฟังจริงๆไม่สนใจคิดถึงเรื่องอะไรในขณะฟังตั้งความรู้ไว้เฉพาะตนคอยรับกระแสธรรมที่ท่านแสดงออกไปกระแสธรรมนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับใจใจรับรู้รับทราบกระแสของธรรมไม่ขาดมักขาดตอนความรู้ก็คือจิตจะคิดไปไหนก็ไม่คิดเพราะหนึ่งความสนใจค่ายต่อการฟังอยู่แล้วสองจิตใจไม่ได้คิดว่าจะส่งไปที่ไหนนอกจากจะมุ่งให้เขาอกเข้าใจในอัตธรรมที่ท่านแสดงไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมทางภาคปฏิบัติจึงสะดวกได้รับผลง่ายยิ่งกว่าการปฏิบัติโดยลำพังตนเองในครั้งพุทธกาลจึงมีการอบรมสั่งสอนกันอยู่โดยสม่ำเสมอดังในอภิหารยธรรมมันประชุมกันนองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงกันทำกิจที่สูงจะพึงทำข้อสำคัญอีกทีตรงนี้ยังไม่บัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วไม่รื้อถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไปแล้วสมาทานศึกษาอยู่ในข้ออัดข้อธรรมที่ทรงบัญญัติไปแล้วด้วยดีพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นนักตันอยู่เป็นที่เคารพเลื่อมใส
ก็ทำความเคารพเลื่อมใสต่อท่านผู้นั้นมีหลักใหญ่ตรงนี้แล้วพยายามหลักการกิเลสพยายามปราบปรามกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งคอยแทรกคอยเกิดอยู่เสมอภายในจิตใจให้ยินดีในเสนาสนะป่านะเสนาสนะป่าคือที่อยู่ในป่าอันเป็นที่สงบงบเงียบปราศจากสิ่งก่อกวนวุ่นวายอันนี้ทำความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายกิเลสจะมีมากน้อยก็ค่อยหลุดลอยออกไปจากใจเพราะความเพียรสืบต่อกันอยู่โดยสม่ำเสมออีกครั้งพุทธกาลท่านถือเคร่งครัดถือฝักเป็นฝักตายจริงๆกับการประพฤติปฏิบัติการฟังธรรมพระพุทธเจ้าและสาวกซึ่งเป็นอรหันต์ทั้งนั้นเป็นผู้ให้การอบรมเพราะฉะนั้นผลจึงเป็นที่พอใจด้วยในเราฝากศาสนาเป็นที่อาศัยธรรมดาแล้วศาสนาเพื่อเป็นที่ฝากเป็นฝากตายฝากชีวิตจิตใจจริงๆการประพฤติก็เห็นผลเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสิทธาคตก็ไม่ผิดพึงคำนึงถึงหลักพุทธังธัมมังสังฆังสนังคฉามิอยู่เสมออย่าให้ห่างเว้นจากจิตใจนี่เป็นหลักที่ฝากเป็นฝากตายน่าอย่างแท้จริงอำนาจของกิเลสตัณหาอาสวะจะไม่รุนแรงเมื่อจิตใจมีความมั่นคงมีความสนใจใคร่ต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอก็เหมือนกับว่ามีเครื่องป้องกันตัวการทำความเพียรอย่าไปกำหนดเวลาเวลาอิริยาบถต่างๆให้พึงทำอยู่ที่จิตคำว่าจะเป็นคำว่าความเพียรอย่างแท้จริงก็ได้แก่สติเป็นเครื่องประคับประคองรู้ตัวอยู่เสมอเป็นผู้ฝึกหัดใหม่เริ่มต้นด้วยคำบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นก็ให้จิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับคำบริกรรมภาวนาของตนด้วยความมีสติผู้พิจารณาทางด้านปัญญาสติเป็นสิ่งที่บังคับหรือกำกับมาก็ให้เกี่ยวโยงกันไปกับปัญญาให้เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอในทางความเพียรแล้วฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์เลิศประเสริฐสุดในโลกธรรมเป็นของประเสริฐเราต้องการจะพ้นทุกข์ด้วยอำนาจแห่งธรรมด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติเราไม่หวังจะร่มจมอยู่ในกองทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อมหน้าเอื้อมละอามากถ้าผู้จะคิดในเรื่องแง่แห่งกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในสัตว์และสังขารทั่วไปโลกไม่ได้อยู่โดยความเป็นอิสระแต่อยู่ด้วยความถูกทุกข์กดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาหากไม่มีคนสนใจจึงไม่อยากจะแยกตัวออกจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้นอกจากจะหัวถลำเข้าไปด้วยความสนใจก็มีด้วยความรู้เท่าในทั้งการก็ดีด้วยความชอบสิ่งนั้นสิ่งนั้นโดยไม่คำนึงว่าสิ่งนั้นมีเจือด้วยยาพิษหรือไม่ก็มีมีหลายประเภทมีเราเป็นนักบวชซึ่งรู้เรื่องแล้วทุกแง่ทุกมุมบรรดาโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่เราได้ผ่านมาแล้วพอสมควรเพราะฉะนั้นจงอย่านำโลกเข้ามายุ่งควรด้วยความอยากความหิวความกระหายความอยากที่จะปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเครื่องก่อกิเลสตัณหาให้เกิดขึ้นเผาลมจิตใจให้คุณคิดถึงเรื่องอัตถิธรรมอันจะเป็นไปเพื่อความถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งจะนำมาทุกข์ทั้งหลายนี้ออกจากใจโดยลำดับด้วยความเปลี่ยนของตนในท่าและเรียบบทต่างๆอย่าได้เผลอตัวนอนใจนี่คือว่าผู้จะสืบทอดมรดกของพระพุทธเจ้าไว้ได้และเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวงของนี้อันเป็นที่ดีมงคลอันอย่างใหญ่หลวงแก่ตนตลอดอนันตกาลหาประมาณไม่ได้
ิเลสจะมีประเภทจะเป็นประเภทใดก็ตามมีมากน้อยเพียงไรย่อมจะเป็นเครื่องเสียดแทงหรือขีดขวางจิตใจอยู่ร่ำไปท่านจึงกำหนดว่าไม่ใช่ของดีเรื่องของกิเลสนั้นมันมีหลายสารหลายขดส่วนมากถ้าเป็นเหยื่อล่อให้หลงเผลอแล้วก็นำทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายทีหลังหลังจากฉากนั้นแล้วก็เป็นฉากของทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาให้พากันทำความเข้าใจกับเรื่องของโลกซึ่งมีอยู่กับตัวมีอยู่กับทุกคนอย่าได้ประมาทนอนใจการทำความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์จะยากลำบากเพียงไรท่านถือว่าเป็นงานอันตนจะพึงทำหลีกเลี่ยงไปไม่ได้ถ้าต้องการพ้นจากทุกข์ซึ่งจิตขวางกดข่มจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ท่านจิตใจเป็นอิสระอย่าพึงท้อถอยทำความภาคเพียรอย่าไปคำนึงว่าวาสนามากวาสนาน้อยในขณะที่จะทำความดีมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นต้นถ้าจะคิดว่าอำนาจวาสนาน้อยให้คิดในขณะที่จิตเลื่อนลอยเผยตัวออกไปพอระลึกได้ก็ทราบว่านี่เป็นการสั่งสมเป็นการตัดทอนนิสัยวาสนาของตนให้ด้อยลงไปโดยลำดับถ้ามากกว่านี้นิสัยวาสนาก็จะขาดสูญไปเพราะความชั่วเป็นสิ่งทำลายหรือเผาผลาญให้วอดวายไปการทำความดีตลอดเวลาก็คือการสร้างอำนาจวาสนาขึ้นภายในจิตเพื่อจะปราบตามสิ่งที่เป็นก้าศึกมีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนั่นเองใครจะไปสร้างวาสนาที่ไหนถ้าไม่สร้างที่ใจวาสนาจะมากน้อยเพียงไรก็เกิดขึ้นที่ใจเป็นผู้สร้างได้เราอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานจะเหินห่างจะอยู่ห่างกันจากปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับบันไดมีความเกี่ยวเนื่องกันกับบ้านเรือนถึงรามบ้านช่องจะสูงเพียงไรบันไดต้องติดแนบไปทุกๆชั้นของบ้านของเรือนทำความนอกธรรมะจะสูงขนาดซึ่งเป็นฝ่ายผลธรรมะฝ่ายเหตุคือข้อปฏิบัตินั้นจะเป็นติดแน่กันไปทุกขั้นทุกภูมิเพราะผู้ที่จะก้าวเข้าถึงทำขั้นนั้นก็ต้องเป็นไปตามทำขั้นเหตุคือทางดำเนินนี่ทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานดูที่มัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นองค์แห่งปัญญาท่านนำออกหน้าเหมือนกับคนฉลาดนำหน้าคนโง่ทั้งหลายหัวหน้างานเขาหาคนฉลาดไปเขาเอาคนโง่มาเป็นหัวหน้างานที่จะทำงานให้เสียแล้วตลอดถึงลูกน้องเขาจะอิจฉาละอาใจผลงานก็ไม่ได้ดีไม่ดีทำงานแล้วที่หายปวดตีนไปหมดเพราะความโง่ของหัวหน้ามีการแก้กิเลสปัญหาซึ่งเป็นสิ่งฉลาดแหลมคมมากเหนือสิ่งใดนอกจากสติปัญญาแล้วแก้ไม่ได้จึงต้องอบรมสติปัญญาให้เจ้ากล้าสามารถอย่าได้ลดละนี่แหละคืออาวุธอันทันสมัยกับกิเลสมันมีกิเลสตัวใดที่จะกล้าขืนมีอำนาจกดขี่บังคับสติปัญญานี้ไปได้พระพุทธเจ้าก็ศึกษาจะรู้เพราะพระสติปัญญาพระสาวกทั้งหลายไม่เว้นได้บรรลุธรรมด้วยสติปัญญานี้เท่านั้นเป็นสำคัญสติปัญญาจึงเป็นธรรมคงเส้นคงวาต่อการปราบปรามกิเลสทั้งหลายผู้ต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์โดยลำดับภายในจิตใจนี้ให้พึงสั่งสมสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้แก่กล้าสามารถแต่ลดละท้อถอยสมบัติอันพึงใจจะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัตินี่แหละไม่อยู่ที่อื่นเราจะไปฆ่ามรรคผลนิพพานมาอยู่สถานที่อย่างที่นี่เป็นเรื่องเก่าสถานที่ไม่คันตะครุบใหม่หาตัวจริงไม่ได้ตัวจริงมีอยู่กับสัจธรรมสัจธรรมกับมรรคผลนิพพานเป็นของเกี่ยวเนื่องกันอยู่แยกจากกันไม่ได้และไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจวาสนามากั้นกลางมรรคผลนิพพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้เลยสิ่งที่เป็นมารกั้นกลางมรรคผลนิพพานก็คือกิเลสปัญหาอาสวะซึ่งเกิดขึ้นจากใจเป็นเครื่องทำลายใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่น
ทุกขังอริยสัจจังท่านบอกให้พึงกำหนดรู้คือทุกนั้นเป็นเครื่องเตือนเขาเป็นผู้นิ่งว่าพึงกำหนดรู้ทุกเป็นเครื่องเตือนให้สติปัญญาพิจารณาคลี่คลายความคลี่คลายนั้นได้แก่ปัญญาความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเป็นส่วนสมุทัยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะความรักชอบสิ่งใดความเกลียดความโกรธกับสิ่งใดเพราะธรรมดาของจิตโกรธก็เป็นอารมณ์เกลียดก็เป็นอารมณ์รักก็เป็นอารมณ์ชังก็เป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นผู้ที่จะต้องไข้ครวญจดจ่อดูเหตุดูผลของความรักความชังความเกลียดความโกรธมันเป็นสาเหตุมาจากสมุทัยแก้กันด้วยสติปัญญานี่เกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้สมุทัยพึงละเราจะเอาอะไรมาละสมุทัยห้าตะบันติเมฆที่เคยพึงละสมุทัยถ้าไม่ละด้วยมรรคจะละด้วยอะไรมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้คำว่านิโรธความดับทุกข์เอาอะไรไปดับถ้าไม่เอามรรคไปดับกิเลสซะก่อนเมื่อกิเลสดับทุกข์ก็ดับไปเองความที่ทุกข์ดับไปนั่นแหละท่านเรียกว่านิโรธมันเป็นความเกี่ยวเนื่องกันทำงานในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกันเลยแล้วไปแยกไปแยกเรียงรายกันไปเท่าไหร่ก็ได้สำคัญที่การปฏิบัตินี่แหละทุกข์กับสมุทัยเป็นตัวกั้นกลางมรรคผลนิพพานซึ่งธรรมทั้งสองประเภทนี้หรือสัจธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็มีอยู่ในใจของเราเป็นผู้กิจขวางรวมใจก็คือสัจธรรมทั้งสองนี้มรรคคือการแก้ไขการถอดถอนกิเลสปัญหาอาสวะเพื่อจะให้ทุกข์ดับไปก็อยู่ที่ใจของเรานี่เป็นฝ่ายบุกเบิกถากถางสิ่งลบคุมรังได้แก่กิเลสอาสวะต่างๆซึ่งเป็นสัจธรรมทั้งสองนั้นได้แก่ทุกสมุทัยมรรคนี้เป็นผู้มีอำนาจถ้าสร้างให้มีได้แล้วปราบมารทั้งหลายหรือสิ่งที่ลบคุมรังทั้งหลายออกได้มันเป็นนิโรธขึ้นมาทำทั้งสี่นี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันโดยไม่ต้องไปตั้งวาระทำงานทั้ง4ประเภทนี้ว่างานไหนจะทำก่อนงานไหนจะทำหลังเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นเครื่องเตือนสติแล้วว่าให้จิตคิดพิจารณาตามสาเหตุทุกข์นี้เป็นผลสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์นี้ที่เกิดทุกข์เวลานี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องอะไรเช่นทุกข์ใจเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะเราเกลียดคนนั้นเราชังคนนี้เราเป็นทุกข์เพราะเรารักสิ่งนั้นนักคนมันเป็นเรื่องของสมุทัยถึงนั้นทำไมจึงต้องรักอะไรมีอยู่ในที่นั่นจึงทำให้รักให้จิตใจเอามาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนถึงรักบุคคลรักคนรักหญิงรักชายอะไรเป็นหญิงเป็นชายค้นคว้าดูเอาตัวเราเป็นตัวประกันเป็นตัวแบบฉบับค้นดูในตัวนี้ก็ได้ค้นดูข้างนอกก็ได้คลี่คลายดูตั้งแต่หนังเข้าไปจนถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกทุกชิ้นทุกส่วนภายในร่างกายของคนมีที่น่ารักที่ตรงไหนนี่คือสมุทรนี่คือมรรคเป็นเครื่องแก้สมุทรความรุ่มหลงมีมาของใจทีนี้เมื่อพิจารณาเข้าใจชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางกันเองเรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความรักความเกลียดความโกรธก็ดับไปเองเพราะดับสาเหตุแล้วผลจะมีมาจากไหนก็ดับทั้งนั้นไปเองการปฏิบัติต่อสัจธรรมมีความเกี่ยวโยงกันอย่างนี้โดยหลักธรรมชาติไม่ได้นิยมว่าจะปฏิบัติอย่างไรก่อนอย่างไรหลังไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎเกณฑ์แต่หลักธรรมชาติแล้วทุกเป็นเครื่องเตือนให้เกิดสติและลึกรู้เรื่องของทุกแล้วค้นหาเหตุที่เป็นทุกข์ได้แก่สมุทัยด้วยมรรคคือสติปัญญาเป็นสำคัญนะเมื่อทั้งสองอย่างนี้ได้เก
คือสมุทัยกับมรรคได้เกี่ยวโยงได้เกี่ยวข้องกันทำหน้าที่ต่อกันในสำเร็จไปมากน้อยเรื่องความทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับหนึ่งเป็นความแสดงออกทางนิโรธตามขั้นตามภูมิของมรรคที่ดับทุกได้ถึงกระทั่งดับทุกได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่มีกิเลสประเภทใดอยู่พอที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์อีกเลยมันเป็นนิโรธแสดงเป็นภูมิหลังจากนิโรธความดับทุกข์เป็นภูมิเพราะอำนาจมรรคได้ดับกิเลสมันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์สิ้นสุดกันไปแล้วอันนั้นเลยจากสัจธรรมคืออยู่ขั้นแรกหนึ่งต่างหากจากสัจธรรมในสัจธรรมทั้งสี่นี้จะเรียกว่านิพพานเรียกไม่ได้เพราะเป็นกิริยาเป็นอาการฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกำลังรบกันชุลมุนวุ่นวายจะหาความชนะชัยชนะในขณะนั้นได้อย่างไรฝ่ายไหนมีกำลังน้อยฝ่ายนั้นพ่ายแพ้ไปฝ่ายนั้นมีกำลังน่ามากฝ่ายนั้นเป็นผู้ครองอำนาจนั่นแหละหลังจากรบกันเรียบร้อยแล้วสงครามจึงสงบลงไปด้วยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้นี่เมื่อสัจธรรมทั้งสี่ทำงานต่อกันจนสิ้นสุดยุติลงไปแล้วอย่างเต็มภูมิของเหตุของผลผู้ที่รู้ว่าสิ้นสุดแล้วซึ่งสงครามในระหว่างแห่งสัจธรรมทั้งสี่ต่อสู้กันหรือทำหน้าที่ต่อกันผู้นั้นไม่ใช่สัจธรรมคือนอกเหนือจากสัจธรรมทั้งสี่ทุกเกิดขึ้นแล้วทุกก็ดับไปสมุทัยเกิดขึ้นแล้วสมุทัยก็ดับไปมรรคทำหน้าที่แล้วมรรคก็ดับไปนิโรธทำหน้าที่แล้วนิโรธก็ดับไปผู้ที่รู้ว่าสัจธรรมทั้งสี่แสดงอาการขึ้นและดับไปยุติลงไปแล้วนั่นแหละคือผู้เหนือสัจธรรมผู้นอกจากสัจธรรมได้เขียนนิมุติความหลุดพ้นท่านจึงแยกว่านิพพานเรายอมรับทันทีหาที่ค้านไม่ได้ว่าพระองค์ท่านนี้ไม่มีอะไรจะสมองหมอนแล้วแยกออกมาเป็นมรรคสี่ผลสี่นิพพานนะท่านระหว่างมรรคกับผลกำลังทำงานอยู่นั่นยังไม่สิ้นสุดเป็นนิพพานไม่ได้จนกระทั่งอันนี้ยุติเมื่ออะไรพอมรรคก้าวไปถึงผลผลกับเหตุได้ยุติจากกันนั่นแหละเรียกว่านิพพานนิพพานสำเร็จอรหัตตผลท่านพูดอย่างง่ายๆสำเร็จอรหัตตผลแล้วสำเร็จอรหัตผลคือมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนั้นแต่เวลาแยกไปจริงๆแล้วก็นิพพานนั่นเองพอมากับผลทำหน้าที่ต่อกันยุติลงอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นนิพพานขึ้นมาขณะมรรคผลที่ก้าวกันที่ปฏิบัติต่อกันอยู่นั้นยังไม่เรียกว่านิพพานอย่างได้เหมือนอย่างเราก้าวขึ้นบันไดคว้าข้างหนึ่งเหยียบบนบ้านแล้วแต่เท้าอีกข้างยังเหยียบอยู่บันไดจะเรียกว่าผู้นั้นถึงบ้านแล้วโดยดีไม่ได้นี่แหละเวลามรรคผลทำงานต่อกันเป็นอย่างนี้พอเท้าที่สองก้าวขึ้นไปเหยียบกึกลงบนบ้านเหยียบกึกตรงนั้นเรียกว่าถึงผลเต็มภูมิพอยุติจากการเหยียบหมดกิริยาที่ทำแล้วนั่นแหละนิพพานในขณะที่กำลังทำงานอยู่ไม่เรียกว่านิพพานเพราะยังไม่เสร็จขึ้นกิจที่ทำทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติตามหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้พระสาวกก็ปฏิบัติตามหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นผู้รู้รอบขอบคิดในสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วจึงได้ปริญญาตนว่าเป็นผู้ส
ิ้นแล้วจากกิเลสอาสวะเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งแดนอันเกษมที่ได้กลับไปรู้แล้วซึ่งธรรมอันประเสริฐนั่นมารู้แล้วซึ่งธรรมอันประเสริฐอยู่ที่ตรงนี้เราอยากประชิดห้าสถานที่นั่นที่นี่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่อินเดียบำเพ็ญอยู่ที่นั่นบำเพ็ญนี้เป็นประเด็นอารมณ์อยู่กับนั้นจนลืมหน้าที่ของตนการพุทธปฏิบัติของตนเพื่อรับผลนิพพานอันอยู่ภายในใจของตนไปเสียเขาเรียกว่าตะครุบหนาหาเก่าที่ไม่ทันพระพุทธเจ้าทรงสอนลงถึงธรรมะไม่ว่าจะแน่ใดสอนไม่นอกเหนือไปจากกายวาจาใจของเราเนี่ยชื่อของธรรมอยู่โน้นสอนเข้ามาที่นี่ธรรมอยู่ที่คัมภีร์ก็ชี้เข้ามาที่กายวาจาใจของสัตว์โลกทุกข์อยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่กับบุคคลอยู่กับสัตว์สมุทัยอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจของคนของสัตว์มรรคจะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจคนคือข้อปฏิบัติเมื่อข้อปฏิบัติเต็มภูมิแล้วนิโรธคือความดับทุกข์จะดับไม่ได้อย่างไรเต็มภูมิแล้วต้องดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ว่าสมัยนู้นสมัยนี้มีความสม่ำเสมอมีความเที่ยงธรรมคงเส้นคงวาอย่างนี้ตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมเหมาะสมอยู่เสมอเป็นธรรมเหมาะสมตลอดกาลในการแก้ที่เด็กปัญหาสภาวะทุกข์ประเภทว่าใครจะบำเพ็ญใครจะปฏิบัติอยู่ในสถานที่ใดเอียบทใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เทิดทูนศาสนธรรมและเป็นผู้มีหวังที่จะได้เอื้อมถึงมรรคนิพพานด้วยข้อปฏิบัติของตนโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องลงในจุดนี้เป็นจุดที่ถูกต้องที่สุดอยู่ที่ไหนให้มีสติสตินี่เป็นของสำคัญถ้าสติอยู่กับตัวจิตใจก็ไม่เพลินพลานได้แม้กิเลสตัณหาจะมาครอบคลุมก็เป็นไปเพราะความเผลอที่จิตเมื่อถึงขั้นที่จะทดลองกันแล้วมันก็จิตคิดเพื่อทดลองตัวเองนี่คิดออกไปทางฝ่ายสมุทัยได้แต่เป็นสมุทัยเพื่อทดลองก็เรียกว่าเป็นมรรคอยู่โดยปริยายเห็นเวลาจิตมีความแก่กล้าสามารถในเรื่องอสุภะอสุภังมองดูหญิงดูชายที่ไหนเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดอันนี้ย่อมระงับเรื่องของราคะระงับมากไปมากไปจนกระทั่งไม่ปรากฏราคะคือความกำหนัดความรักสวยรักหางนั้นปรากฏขึ้นที่ใจเลยไปอย่างละเอียดละเอียดทั้งหมดไปนี่คือระงับไม่ใช่หมดจริงๆทีนี้คำว่าทดลองก็คือเมื่อมันเป็นไปอย่างนั้นแล้วทำไมจึงไม่แสดงความเด่นชัดให้เห็นว่าหมดแล้วในขณะนั้นสิ้นแล้วในขณะนี้จากราคะตัณหาเป็นเพียงว่าค่อยหมดไปหมดไปจนตาเป็นไม่ปรากฏราคะเหลืออยู่เลยจิตใจพอกำหนดดูรูปร่างหญิงชายใดมันเป็นอสุภะอสุพังเป็นกำหนดข้างล่างแล้วมันจะเอาความกำหนดยินดีมาจากไหนเพราะฉะนั้นความกำหนดยินดีนั้นจึงหลบซ่อนตัวเหมือนกับหินทับหญ้าผู้ไม่พิจารณาอย่างรอบคอบเข้าใจว่าตนสิ้นราคะแล้วนั่นคือความเข้าใจผิดด้วยความมักง่ายความสับเท่าของตนเองเมื่อเป็นแค่นี้แล้วในขั้นที่จะเอาความละเอียดละออเพื่อถึงภูมิความจริงแห่งความสิ้นราคะจริงๆแล้วจะต้องไปทดลองกันการทดลองด้วยความจงใจไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดความเป็นไปด้วยความเผลอตัวด้วยอำนาจของสมุทัยนี้จึงหาทางยับยั้งไม่ได้ส่วนความเป็นไปของจิตที่นำสิ่งเหล่านั้นมาทดลองเทียบเคียงเพื่อจะหาความจริงจากสิ่งนั้นแม้จะแยกให้เป็นสมุทัยเพราะความปรุงสิ่งนั้นให้สวยให้งามขึ้นมาก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของมรรคเพราะปรุงขึ้นมาเพื่อทำลายปรุงขึ้นมาเพื่อความเห็นแจ้งเพื่อเห็นเหตุเห็นผลกันอย่างชัดเจนนี่ก็เคยปฏิบัติมาแล้วเหมือนกันเพราะเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่มีทางไปมีแต่สุภาพขวางหน้าอยู่สุภาพก็ดิบตัวขึ้นไม่ได้มองดูสิ่งใดมีที่เรื่องอสุภะอสุภังเป็นเนื้อเป็นตัวแม้สัตว์เดรัจฉาน
มองไปเพราะอำนาจแห่งวิปัสสนาคือปัญญามันทะลุปูโป่งไปหมดพิจารณาจิตมีความชำนาญในทางใดเช่นทางอสุภะทางอสุภะนั้นมันเด่นในอาการใดเช่นเด่นในเนื้อเด่นในหนังมันก็ทะลุเข้าไปถึงเนื้อหนังทะลุเข้าไปจนกระทั่งถึงแตกกระจายไปเลยหาสัตว์หาบุคคลไม่ได้คือแล้วนั้นรวมแล้วก็เป็นกองอสุภะเต็มดินเต็มหญ้าหมดเป็นร่างของคนคนนั้นคนเมื่อมันเป็นอสุภะหน้าเบียดหน้าอินหนาละอาใจฉะนั้นราคาจะไปกำหนดได้ยังไงในกองอสุภะซึ่งเป็นเหมือนปัดชาติที่ดีแล้วนั่นแหละราคะหมอบหลบช่องตัวเพื่อจะฟื้นขึ้นมาให้เห็นเหตุเห็นผลจึงต้องอาศัยสุภาพคือความสวยงามขึ้นมาเทียบเคียงแยกแยะกันทดสอบกันจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเต็มภูมิแล้วเรื่องราคะขาดจากใจก็รู้ชัดเจนทีนี้เมื่อรู้ชัดเจนแล้วการทดลองไม่มีอะไรจำเป็นเพราะชัดแล้วความทดลองก็หมดสิ่งที่จะพิจารณาให้เป็นสุภาอสุภาอะไรก็หมดไปหมดปัญหาคำว่าสุภาอสุภาก็เพื่อจะแก้ราคะอันเดียวนั่นเองการพิจารณาเมื่อถึงขั้นจะต้องนำมาทดสอบอย่างนี้ต้องหนักในระยะที่ไม่ควรจะเรื่องสุภาพฟังเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตเลยก็มีให้มีแต่สุภาพเต็มเนื้อเต็มตัวทุกอิริยาบถไม่ว่าเจออะไรให้กำหนดพิจารณาเป็นเรื่องอสุภาพฟังเป็นปัจฉะผีดิบผีตายไปทั้งนั้นนี่คือทางดำเนินเพื่อสิ้นราคะตัณหาอันนี้เป็นของละเอียดมากเหมือนกันแต่สติปัญญาไม่ทันก็แก้ไม่ได้ดังนั้นก็ไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาเอาหนักก็แบกขวางคออยู่ก็คือถ้าเราอยากได้ของดีเราอยากเห็นแบบรู้ของจริงพิจารณาเราให้เต็มไม่เต็มหน่อยปัญญาถึงคราวท้ายแล้วอย่าถนอมกลัวจะมันภูมิจะแตกว่าปัญญาจะมากเกินไปถึงเวลาใช้ใช้ให้เต็มภูมิถึงเวลาจะเข้าสู่ความสงบไม่ต้องยุ่งกับปัญญาเหมือนไม่เคยพิจารณามีแต่หน้าที่เดียวที่จะทำจิตให้สงบด้วยการอาการใดที่เราเคยพิจารณาแม้ที่สุดด้วยบทบริกรรมก็ได้ไม่ถือว่าสูงไปต่ำไปเพราะเป็นธรรมอยู่กับจิตด้วยกันเป็นอุบายที่จะทำจิตให้มีความสงบเยือกเย็นได้รับความผาสุกในขณะภาพจิตเหมือนกันสงบไม่กังวลกับเรื่องความคิดอ่านด้วยสติปัญญาเลยทั้งสิ้นมีแต่สติกำกับเพื่อใจให้รับความสงบถ่ายเดียวนี่ชื่อว่าทำงานไม่ก้าวก่ายไม่หยุดไม่จับจดต้องทำอย่างนั้นเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีกำลังมีความเยือกเย็นมีความสุขความสบายเบาจิตเบาใจแล้วทำงานต่อไปได้แก่การพิจารณาคลี่คลายอาการต่างๆของธาตุขันธ์ทั้งภายนอกภายในตามแต่จะเป็นความถนัดใจในเวลาใดก็ตามเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งภายนอกภายในถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคเป็นได้ถ้าพิจารณาให้เป็นสมุทัยแม้แต่ร่างกายตัวเองที่สำคัญว่าเป็นของสวยงามก็เป็นการสั่งสมสมุทัยได้แล้วมองเห็นรูปภายนอกเกิดความรักความกำหนัดยินดีก็เป็นสมุทัยได้แล้วอย่างเต็มตัวการที่งานแยกแยะเพื่อความเข้าใจในสิ่งนั้นเพื่อจะถอดถอนตัวออกมานั้นจึงไม่ว่าภายนอกภายในเป็นมรรคด้วยกันทั้งนั้นอัตตวาปหิตตวากายเยกายานุสีวิหารติกายนอกดูกายนอกนั่นก็ได้ดูกายในกายกายนอกตาในคือการตรวจดูกายในกายคือส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะทั่วไปในร่างกายเหล่านี้ก็ได้นะทำเด็กกันมาในสติปัฏฐานสี่ปัฏฐานทัพพิกุกายเยกายานุสีวิหารติอิทัพพิกุอัชตังวาไม่อัชตังวากายเยกายานุสีหาติปิยมหิตาวากายเยกายานุสีหาติอัชตามหิตาวากายเยกายานุสีหาติสุยธรรมะธรรมากายะนิยหาติ
วยธรรมากายสมุทหาติสมุทยาวยธรรมากายสมุทหาติอติโคกายอติกายโยติวาตนะสัตติปัจจุปติกาโหติอาจารย์ก็ยามนมัสการและปฏิบัติปฏิบัติกายเรื่อยไปวันนี้ก็ท่านจะที่เนี่ยว่าอิทาภิกุกายกายานที่หาสิพิจารณากายในกายกายนอกก็ดีกายในก็ดีกายในกายก็ดีด้วยปัญญาท่านเรียกว่าสติปัฏฐานพิจารณาความเกิดขึ้นความเฉพาะความเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็ความดับไปก็ได้หรือทั้งเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี้ก็น่าพิจารณากายเวทนาจิตก็เหมือนกันแล้วให้พึงทำความเข้าใจว่ากายนี่มีอยู่อัตถิกายโยติวาปนัสสติปัจจุปติกาโหติให้พึงทำความเข้าใจว่ากายมีอยู่แล้วพิจารณาในสิ่งที่มีอยู่นั้นให้เห็นชัดเจนรู้ก็ให้สักแต่ว่ารู้ญาปนัสสติปัจจุปติกาโหติให้มีสติจำเพาะหน้าอยู่เสมอสักแต่ว่ารู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายในขณะนั้นทำหาได้อย่างเวทนาจิตธรรมก็มีนัยยะเหมือนกันผู้พิจารณาสติปัฏฐาน4กับอริยสัจ4ตามแต่ความถนัดเป็นเรื่องเดียวกันผิดกันแต่เพียงว่าอาการจิตกายเวทนาจิตธรรมกายไม่ใช่สัจธรรมจะเป็นอะไรเนี่ยจิตก็เป็นสัจธรรมได้เพราะมันมีทุกข์มีดวงใจอยู่ในนั้นและมีมากอยู่ภายในจิตนั้นด้วยนิโรธดับทุกข์ดับที่จิตนั้นแน่ทั้งนี้สมมติจะเรียกสัจธรรมเรียกว่าเวทนาคือตัวก็ตัวสมุทัยตัวทุกข์เวทนาสุขทุกข์นานเลยการพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้อย่านอนตายเรื่องปัญญาควรที่จะพิจารณาเมื่อไรให้พิจารณาเต็มเหตุเต็มผลเต็มบัตรเต็มปูอย่าไปคอยว่าให้สมาธิแน่หนังคงแล้วจะพิจารณาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเหมือนกันเมื่อถึงการเวลาที่จะเตรียมพิจารณาให้พิจารณาเมื่อพิจารณาไปมากๆเข้าใจชัดเจนซึมซาบเข้าไปเดิมหลับแล้วสมาธิก็สงบลงได้ทำไมจะสงบได้การพิจารณาเพื่อจะถอดถอนสิ่งกังวลทั้งหลายด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงทางปัญญาจิตจะสงบไม่ได้ยังไงต้องสงบเวลาจะพิจารณาให้เป็นความสงบโดยลำพังเช่นอาศัยบริกรรมบุญใดบุญหนึ่งหรือจิตที่มีฐานในสมาธิแล้วกำหนดเอาเพียงจิตที่เฉยนี่ก็ลงเองนี่ก็เคยมาแล้วมาแต่มาพูดเฉยๆโดยเรื่องนู่นเดาๆเคยมาแล้วให้รวมด้วยคำบริกรรมสงบด้วยคำบริกรรมก็เคยมาแล้วสงบด้วยสติปัญญาพิจารณาคุณคว้าที่เรียกว่าปัญญาบุญสมาธิก็เคยดำเนินมาแล้วถึงกับต้องเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือปัญญาลงสมาธินะหรือจะกำหนดลงโดยยังทางจิตเลยเมื่อจิตมีฐานสมาธิแล้วก็ลงได้เลยมีสามอย่างด้วยกันอย่างไหนก็ตามจิตสงบได้แล้วเป็นถูกต้องแต่เพราะอย่างยิ่งปัญญาเวลาเราใช้ในขณะที่เกิดความคับขันขึ้นมาเช่นนั่งมันเป็นทุกข์เวทนามากหรือเราเจ็บไข้ได้ปวดมากๆเอาความเจ็บความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ได้ปวดนั้นมาเป็นเป้าหมายมันเป็นสนามเราพ้นคว้าอยู่ตรงนั้นหมุนติ้วนั่งมันก็เป็นปัญญาได้ปัญญาประเภทความสงบของใจที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทางด้านปัญญานี้มีความอาถรรพ์อัจฉริยะผิดกับสมาธิทั้งหลายการอุบาพิจารณาสติเป็นของสำคัญอย่าลดละปล่อยวางไม่ว่าจะไปที่ไหนมาที่ใดอยู่ในสถานที่ใดเอียบทใดสติเป็นของสำคัญมากที่จะคอยจดจ่อจิตให้ต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ลดละจิตก็มีคุณค่าในขณะที่มีสติประคองตัวอยู่ถ้าไม่มีสติจิตจะเล่ร่อนทะเลทลายไปเข้าก้นเข้าดากข้างบนสติเป็นของหักห้ามเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาด้วยสติเสมอทางปัญญาก็ด้วยสติทางบริกรรมก็ด้วยสติจะกำหนดลมเฉยๆให้จิตสงบลงไปเพราะความได้ฐานในสมาธิแล้วก็คือสติลงได้ทางนั้นสติเป็นธรรมจำเป็นอย่างมากเพราะว่าความเพียรประเภทใดสตินี้จะปราศจากตรงนั้นเลย
สติเป็นของจำเป็นในงานทุกขั้นของงานไม่ว่าปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดไม่ว่าสมาธิขั้นใดสติเป็นต้องแนบติดแนบอยู่ตลอดเวลาจึงจะจัดว่าเป็นงานเป็นการเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาได้อันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนต่อไปก็มีอย่างที่มาเรื่องต่างๆแล้วลืมมาเรื่องการ